าโดนหลอกซื้อฟันปลอมทางออนไลน์ครับ1แถม1สุดท้ายใส่เข้าปากแล้วก็หลุดเข้าปากแล้วก็หลุดกินข้าวก็ไม่ได้ครับเล่าปุบรูปั๊บเดี๋ยววันนี้ปุบปั๊บจะมาเล่าให้ฟังครับเรื่องราวดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งครับออกมาโพสต์คลิปนะครับบอกเล่าว่าอย่าปล่อยให้ผู้สูงอายุดู YouTube เยอะนะครับเพราะว่าโดนไปแล้ว650บาท1แถม1นะครับแฮชแท็กมิจฉาชีพแฮชแท็กหลอกขายของออนไลน์ครับพร้อมยังระบุอีกว่ากะว่าจะซื้อมาให้กินข้าวแซ่บแต่ไม่ใส่กินข้าวแซ่บมากกว่าครับผู้สื่อข่าวของเรานะครับจึงเดินทางลงพื้นที่ไปพบกับคุณตาพิสัยอายุ70ปีครับเป็นรองนายกเทศมนตรีในตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีครับคุณตาเนี่ยได้เอาฟันปลอมที่สั่งซื้อออนไลน์มานะครับมาโชว์ให้ผู้สื่อข่าวดูจากนั้นก็ทำการใส่โชว์เลยฟันปลอมที่สั่งมาเนี่ยเรียงสวยงามสีขาวเลยครับแต่ใส่เข้าไปในปากไม่ยึดติดกับฟันใส่เข้าไปแล้วเคี้ยวก็หลุดออกเคี้ยวก็หลุดออกจากปากกินข้าวไม่ได้ครับคุณตาเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับฟันนะครับก็คือฟันหลอนะครับบริเวณฟันกรามแล้วก็ฟันหน้าเห็นใน YouTube ใน TikTok นะครับมีโฆษณาคนในคลิปเนี่ยฟันหลอหมดปากเลยแล้วก็บอกอีกว่าเป็นสินค้าที่ทันตแพทย์ชั้นนำนะครับแนะนำการันตีคุณตาเนี่ยเห็นว่าราคาถูก650บาทแล้วก็1แถม1อีกด้วยจึงลองสั่งมาทางลูกเนี่ยก็เตือนแล้วนะครับว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพอาจจะโดนหลอกแต่คุณตาก็สั่งมาเหมือนเดิมปรากฏว่า3วันผ่านไปขอมาส่งครับลองใส่เข้าไปในปากใส่ยังไงก็ไม่ยึดเกาะกับฟันใส่ยังไงก็หลุดออกสุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์กับฟันปลอมตรงนี้ได้ไม่ตรงปกสุดๆเลยครับคุณตาบอกและก็อยากฝากเตือนนะครับสำหรับคนที่สั่งของออนไลน์โดยเฉพาะฟันปลอมนี่แหละครับคุณตาบอกว่าอยากจะให้ไปพบกับทันตแพทย์ตัวจริงนะครับเพื่อว่าจะได้หล่อฟันแล้วก็จะได้ไม่โดนหลอกเหมือนเคสของคุณตาแบบนี้ครับ